แต่ละคนในทีมอะจะต้องทำหน้าที่ตามคนที่ทำงานที่นาซาจริงๆสวัสดีค่ะวันนี้นะพอก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่พอเคยไปเข้าค่ายฝึกแบบนักบินอวกาศที่นาซามาซึ่งจริงๆอะทุกคนก็สามารถไปได้นะในคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าไปได้ยังไงบ้างแล้วก็ในค่ายอะต้องเจออะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ายที่พอไปอะมีชื่อว่า Space Camp ซึ่งมีทั้งสำหรับเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตเลยซึ่งค่ายเนี้ยก็จะตั้งอยู่ที่ U.S. Space and Rocket Center ที่รัฐอลาบามาอย่างที่พอไปอ่ะเขาก็จะรับเด็กอายุ 15-18 ปีซึ่งก็จะจัดทั้งหมด6วันแล้วกิจกรรมนะก็คือคุ้มมากตอนพอไปกับโครงการที่มีชื่อว่า Space Camp Thailand ซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะจัดการให้ครบทุกอย่างเลยทั้งวีซ่าค่าค่ายค่าตั๋วแล้วก็ดูแลเราดีมากๆด้วยแต่อันเนี้ยก็ต้องสอบแข่งเข้าไปก่อนนะแล้วเขาก็จะคัดเลือกตัวแทนไปเข้าค่ายอีกทีเนี่ยพอไปถึงอ่ะก็เลยไปถามเพื่อนว่าเขาไปกันได้ยังไงนางก็บอกว่า I just pay $1,000 and that's it คือมันเหมือนแบบไปทัศนศึกษาของเขาอ่ะก็คือใครอ่ะที่แบบอยากจะไปเองก็สามารถไปได้นะหรือว่าจะไปกับโครงการแบบที่พอไปก็ได้รู้สึกว่ามันจะมีจัดแบบแทบทุกอาทิตย์เลยตอนนั้นน่ะพอจัดกระเป๋าล่วงหน้าตั้ง1อาทิตย์เลยนะเพราะว่าแบบตื่นเต้นมากเราไฟอ่ะก็คือเกือบเที่ยงคืนคือเราอ่ะจะต้องนั่งจากไทยแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีก่อน5ชั่วโมงแล้วก็ค่อยนั่งไปเท็กซัสอีก13ชั่วโมงคือแบบเมื่อยก้นมากอ่ะแล้วก็คือต้องนั่งต่อไปอลาบามาอีก2ชั่วโมงรวมๆแล้วก็คือเกือบ1วันอ่ะพอไปถึงเขาก็จะมีรถบัสของค่ายมารับที่สนามบินเลยคือเราอ่ะจะรู้ได้เลยว่าเนี่ยไปถึงค่ายแล้วเพราะว่าที่ค่ายอ่ะก็จะมีจรวดใหญ่มากๆแล้วเขาอ่ะก็จะจรวดแบบไซส์จริงเลยนะมาตั้งโชว์ทีเนี้ยเราก็ไปลงทะเบียนแล้วเขาอ่ะก็จะมีแท็กติดข้อมือมาให้คือจะมีทั้งชื่อเราชื่อทีมแล้วก็เลขห้องที่จะนอนด้วยเสร็จแล้วเขาก็จะพาเราไปเก็บกระเป๋าซึ่งอันเนี้ยของพออ่ะไปก่อนล่วงหน้า1วันคือค่ายอ่ะมันเริ่มอีกวันนึงทีเนี้ยคืนนั้นก็เลยต้องแบบนอนคนเดียวทั้งคืนเลยแล้วห้องพักนะก็ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังเลยอะคือแบบเป็นห้องของนักบินอวกาศแล้วเขาก็จะมีกฎว่าทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นที่จะอาบน้ำอะคือเขาจะให้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นซึ่งแบบถ้าหลังจากครึ่งชั่วโมงนะก็คือเขาจะปิดไฟทั้งหมดเลยแล้วก็แบบเราต้องทำทุกอย่างอยู่ในความมืดตอนกลางคืนอะพอก็แบบใส่สเวตเตอร์นอนทุกคืนอะเพราะว่าอากาศหนาวมากวันแรกก็จะเป็นการปฐมนิเทศก่อนเขาก็จะอธิบายกฎต่างๆในค่ายและก็จะแนะนำครูเทรนเนอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับพี่เลี้ยงกลุ่มนั่นแหละซึ่งของพออ่ะก็คือได้เป็นคนนี้เลยเขาแบบดีมากๆอ่ะแล้วก็สนิทกับทุกคนในกลุ่มเลยเนี่ยเขาก็จะมีตั้งชื่อกลุ่มให้ด้วยนะชื่อกลุ่มว่าอลิเซียมก็คือกลุ่มพออ่ะจะมีทั้งหมด13คนก็คือมาจากไทย4คนมาจากออสเตรเลีย6คนแล้วก็มาจากอเมริกาที่รัฐแมริแลนด์อีก3คนซึ่งครูเทรนเนอร์เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าชื่อกลุ่มแต่ละกลุ่มอ่ะมาจากชื่อสิ่งของสำคัญต่างๆบนดาวอังคารอย่างเช่นกลุ่มพออ่ะชื่ออลิเซียมใช่ไหมมันก็คือภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2บนดาวอังคารเอาจริงตอนแรกนี่อ่านว่าอิลิเซียมด้วยอ่ะแต่แบบพอได้ยินครูเทรนเนอร์เขาพูดอ่ะเราก็เลยแบบอ๋อโอเคออกเสียงตามเขาอันนี้คือการไปต่างประเทศครั้งแรกของพอเลยนะเราคือแบบมันทำให้เรารู้เลยอ่ะว่าแบบภาษาอังกฤษที่เรามั่นใจตอนที่อยู่ไทยอ่ะคือพอไปต่างประเทศแล้วอ่ะนี่คือไม่กล้าพูดเลยคือไม่ใช่ว่าแบบพูดไม่ได้อ่ะแต่ว่ากลัวว่าเราอ่ะจะพูดเป็นทางการเกินไปเราก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนไงแล้วเพื่อนเขาก็แบบเป็นวัยรุ่นพูดแสลงพูดแบบสับไม่เป็นทางการกันอ่ะนี่ก็เลยกลัวก็เลยใช้วิธีแบบฟังเพื่อนก่อนคือมันมีอยู่ตอนนึงที่แบบเขาให้ไปโดดหอแล้วทีเนี้ยสตาฟอ่ะเขาก็จะแบบจัดแบบเซตอุปกรณ์เซฟตี้ให้แล้วเขาว่าเหมือนแบบถามว่าแบบพร้อมไหมแล้วคือเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าถ้าเป็นปกติเราคงพูดแบบ yes แต่ว่าเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเขาพูดแบบ yep จากนั้นก็เลยแบบว่าโอเคเขาพูดกันแบบนี้ก็เลยแบบว่า copy ตามเลยแล้วก็เรื่องการฟังอ่ะบอกเลยว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ไทยอ่ะคือแบบไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่าแบบครูต่างชาติที่มาที่ไทยอ่ะคือเขาจะพยายามแบบพูดช้าๆชัดๆให้เราฟังรู้เรื่องอยู่แล้วแต่แบบพอไปเจอของจริงอ่ะคือเขาพูดกันไวมากแล้วเขาแบบเหมือนไม่ได้มาแคร์ว่าแบบเราจะฟังชัดไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบปรับตัวด้วยกลับมาที่ค่ายกันต่อคือเขาอ่ะก็จะให้ฝึกซ้อมมิชชั่นที่จะทำวันต่อไปที่จะต้องแบบแข่งเก็บคะแนนกันด้วยซึ่งเขาอ่ะก็จะกำหนดมาให้เลยว่าแต่ละคนในทีมอ่ะจะต้องทำหน้าที่ตามคนที่ทำงานที่นาซาจริงๆอย่างเช่นมันจะมีหน้าที่เพย์คอมอันนี้ก็คือคนที่อยู่บนโลกแล้วก็คอยทำงานประสานต่างๆให้ความช่วยเหลือกับคนที่อยู่บนยานถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังอวกาศอ่ะเขาก็คือคนที่แบบอยู่หน้าจอแล้วก็คอยลุ้นอ่ะ น่ามีอยู่ครั้งนึงอะพอได้เป็นเพย์คอมด้วยก็คือมันจะมีเพื่อนอีก4คนอะไปอยู่บนยานอวกาศและทีนี้เหมือนเขาก็จะเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นแบบระบบหมุนเวียนน้ำเสียระบบแบบไนโตรเจนระบบคาร์บอนแบบขัดข้องอย่างเงี้ยเพื่อนอะก็จะแจ้งเรามาแล้วเราอะก็ต้องแบบคอยเปิดดูพวกโฟลว์ชาร์ตแล้วก็บอกเพื่อนไปว่าจะต้องกดปุ่มไหนบ้างทีนี้มันก็จะมีเป็น Flight Director อันเนี้ยเขาก็จะคอยควบคุมพวก Pilot แล้วก็ Commander ซึ่ง Commander อะเขาก็จะได้บังคับจอยเครื่องบินด้วยแล้วก็จะมี Mission Specialist ก็คือคนที่จะได้ใส่ชุดนักบินอวกาศสีขาวอันเนี้ยพอก็ได้เล่นเหมือนกันคือเขาว่าจะให้ออกมาซ่อมดาวเทียมโดยที่เราจะต้องสื่อสารกับคนในห้อง Mission Control ว่าจะต้องกดปุ่มไหนบ้างตอนกลางคืนน่ะเขาก็จะมีให้เล่นละลายพฤติกรรมกับคนในค่ายด้วยซึ่งในค่ายเนี้ย majority ของค่ายเลยก็คือคนออสเตรเลียซึ่งแบบพอก็ได้ไปสบตากับผู้หญิงคนนึงซึ่งแบบมันเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่แบบเราสองคนอะเดินเข้าหากันแล้วพอก็ถามเขาไปว่าเขาอะเป็นคนประเทศอะไรเขาบอกว่าเขามาจากเนปาลแต่ว่าเหมือนแบบครอบครัวย้ายไปที่ออสเตรเลียเงี้ยก็คือเขาแบบหน้าเหมือนคนไทยมากตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเขาก็คงนึกว่าเราแบบเป็นคนชาติเดียวกับเขามันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเป็นความอุ่นใจนะว่าแบบยังมีคนหน้าเอเชียอยู่ในค่ายอะไรเงี้ยวันที่2เราตื่นมาแบบ9องศาคืออากาศหนาวมากแล้วแบบไม่มีใครอาบน้ำเลยคือที่ไทยมันจะห่างกับอเมริกา12ชั่วโมงใช่ไหมนี่ก็แบบยังเจ็ตแลกอยู่ก็คือสะดุ้งตื่นมาแบบตอนเที่ยงคืนดูคืนเลยจ้าคือเที่ยงคืนของเขาก็คือแบบเที่ยงวันของไทยที่เราจะแบบต้องหิวข้าวแล้วแบบเที่ยงวันของเขาก็คือเที่ยงคืนของไทยที่แบบเราอิ่มข้าวแล้วแต่แบบยังต้องยัดข้าวเที่ยงลงไปอีกพูดถึงของกินก็ขอรีวิวของกินในค่ายซะเลยก็คือในค่ายมันจะเป็นโรงอาหารที่เป็นแบบบุฟเฟ่เลยคือถ้าเป็นกับข้าวนะเขาก็จะมีคนตักให้เราให้เราบอกเขาว่าจะเอาอะไรบ้างมันก็จะมีพวกแบบผักสลัดโยเกิร์ตไอติมน้ำพวกเนี้ยก็คือจะหยิบเองแล้วก็อาหารจะมีให้เลือกเยอะมากแบบเปลี่ยนไปทุกมื้อเลยที่กินบ่อยสุดเลยนะก็คือจะเป็นสครัมเบิลเอ็กกับแฮชบราวน์อันนี้ชอบมากเนื่องจากกิจกรรมในค่ายเยอะมากไปตามต่อพาร์ท 2เลย